นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาคาราอะนาคาราจะอุโคอัญโยยัตเตสิตาอาราตยัตติสัพพังโยภัสสิมังอะนุตตรังติณปัจจุบันอาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาในนิสยคาถาพอเป็นเครื่องประทับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพื่อกุศลบุญราศีในส่วนจริยาสัมมาปฏิบัติในวันธรรมสวนาแรม14ค่ำเดือน9ซึ่งถือเป็นโอกาสที่บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาววัดกลางพระอารามหลวงและในบริเวณใกล้เคียงได้มาร่วมทำบุญถวายทานในวาระครั้งนี้โดยในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสิทธาโกเจ้าวาดวัดกลางพระอารามหลวงและจะนำส่งพระภิกษุสามเณรทุกรูปได้ร่วมลงฉลองศรัทธามาฉันภัตตาหารเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาที่ญาติโยมได้เตรียมกับข้าวสำรับกับข้าวขาวหวานอันโอชาปฏิที่ปรุงสุกคุณโยมทั้งหลายคนก็ได้ตื่นแต่เช้าได้หุงข้าวทำกับข้าวกับปลาตั้งใจมีจิตศรัทธาในการที่จะทำให้คนรู้พระพุทธศาสนาโดยการที่ได้ทำพัฒนาปาฏิวาริย์กับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญในที่นี้เราได้ความรู้เราได้ธรรมะเราได้ข้อคิดแนะแนวเพื่อเติมจิตใจนำไปประพฤติใช้ในชีวิตประจำวันเลยเป็นในความเป็นว่าพระฤาษีและความประจิตทั้งสองฝ่ายตาอาศัยกันด้วยกันทำให้พระสัทธรรมเกษตรจากดวงตาอย่างยอดยิ่งขึ้นเกษตรได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงอยากที่จะสืบต่อไปเพราะความเป็นพระนรินทร์นี้นั้นทำให้เราเก็บสายของด้วยพระที่ลงถึงป่านี้ถือว่าเป็นแห่งกุศลอย่างยิ่งที่ได้เราได้พบกันในการบรรลุธรรมประสงค์สามเณรอยากโยมนำกับข้าวนำขอฝากนำถวายประสงค์สามเณรฉันแล้วให้ถูกต้องนี่เลยทำไมเขาถึงว่าวัดจะไปดูมีฐานะเพราะวัดก็ว่าช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดั่งที่สั่งบ้านและวัดดั่งกันช่วยโลกประชาถ้าขัดกันก็มันไหลทั้งสองทางกรณีเขากล่าวไว้เป็นสำคัญเพราะว่าคำนี้ทำให้ประจักษ์ให้เห็นถึงที่ญาติโยมได้ทำอยู่ทุกวันนี้การทำบุญที่เรามาทำมาทำกันที่วัดไม่จำเป็นต้องทำที่วัดการทำบุญต่างบาทการดูแลทำพระสงฆ์สามเณรก็ไม่ใช่ว่าแต่วันพระวันธรรมดาก็สามารถทำได้มีภาระหน้าที่กิจการการอาจจะไม่มีเวลาก็ทำกับข้าวหรือซื้อกับข้าวถวายใส่บาตรให้กับพระสงฆ์สามเณรก็ต่างคนต่างมารับกันแต่รวมรวมกันเร็วก็ขึ้นชื่อว่าบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองการทำบุญนี้ถือเป็นวาระที่เราได้มาทำบุญในวันพระบุญกุศลอย่างยิ่งในมหาปรินิพพานสูตรเขาหลักไว้สี่ประการก็คือผู้สูงศึกษาพุทธจารีหมายถึงว่าปฏิบัติตามโด
โดยที่ศึกษามาแล้วให้ถูกต้องอนุธรรมจารีนี้เองนี่จะถือว่าเป็นการปฏิบัติก่อนที่ปฏิบัติเราต้องศึกษาพอศึกษาแล้วเราต้องปฏิบัติตามโดยนามจารีของพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปฏิบัติในทางที่ถูกต้องสามธรรมเทศนาก็คือการเทศน์สอนญาติโยมแล้วก็นำไปเผยแพร่ให้กับญาติโยมผู้ที่อยู่ที่บ้านตัวที่ไม่สามารถมาวัดได้อย่างเช่นว่าเอาวันนี้นักเทศน์เรื่องนี้นะเราก็เอาไปบอกให้กับผู้ที่อยู่ที่บ้านว่าเราควรทำอย่างนี้เราควรทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าคุณประพฤติธรรมที่สุจริตไม่คือประพฤติธรรมที่ทุจริตเป็นต้นแค่ธรรมะหัวข้อเดียวถ้าเราสามารถบอกเขาแล้วปฏิบัติในทางที่ถูกต้องได้นี่ก็ถือว่าเกิดผลกุศลประการข้อสุดท้ายคือพระรัตนาวาทิฆะก็คือช่วยใจดูมาสั่งให้ปกป้องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เองนะมีไทยจากต่างศาสนามากมายไม่ว่าจะเป็นในยุคอดีตอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนามัณฑาประเทศอินเดียในยุคศาสนาในยุคนั้นเสื่อมลงแต่ก็มีการประคับประคองพระพุทธศาสนาโดยอาศัยญาติโยมญาติโยมทุกคนที่มีกำลังช่วยการอุปถัมภ์จนพระศาสนากลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโดยทำให้ทุกวันนี้พระพุทธศาสนาดำรงมา 2,566 ปีนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนายังคงอยู่ถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ก็มีพระธรรมและวินัย